ใช่ไหมฮะคือ
คือขนาดคือที่มันขำเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันในระยะไม่กี่ปีนี่คือนี้คนที่เชียร์เจ้าที่รักเจ้าเนี่ยแล้วมีปัญหากับอย่างคนเสื้อแดงหรือคนที่เชียร์ทักษิณหรืออะไรเนี่ยเขามักจะมองว่าคนที่เชียร์ทักษิณซึ่งแอนนี่จะโดนข้าวการสุรักษ์นะแต่ยังสุรักษ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งซึ่งมองประเด็นนี้ไม่แปลกคือคนเหล่านี้นะคุณดูเนี่ยนะบางคนอาจจะเป็นคนสลิมหรืออะไรผมเรียกเป็นคนรักเจ้าเหมือนกันนะครับว่าสลิมมันผมเองก็ไม่ชอบคือคนเหล่านี้ก็ยังมองว่าเนี่ยพวกเสื้อแดงเลยพวกเลือกทักษิณเลยที่เป็นพวกคนโง่หรือเป็นพวกใช้ข้อควายเยอะนะที่ผมเห็นตามเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นอย่างที่ผมพูดตั้งแต่วันที่10 ธันวา 53ว่ามันเป็นเรื่องที่มันตลกร้ายที่จะตลกร้ายที่ว่าคือคนที่ปีนี้ติดมรรคเจ้าเสือมีคนมีการศึกษาเรียนอะไรที่ไหนแหละกับเชื่อเรื่องที่มันโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสามัญกษัตริย์เนี่ยคือลองนึกดูแล้วกันในพูดถึงความโง่ในบรรทัดฐานสมัยใหม่ใครโง่กว่ากันแน่คนที่เชื่อข้อมูลแบบนี้คนที่เชื่อข้อมูลแบบนี้คนที่มาผลิตซ้ำข้อมูลแบบนี้ซ้ำหน้าซ้ำอีกโอ้ยทำงานหนักเลยอย่างพวกนี้มีพิเศษเลยอย่าหาว่าแปลกดีแล้วจะด่าผมกลับได้อย่าจะยันไม่ดีอย่างนี้นะเนี่ยเขียนอาเซียนราชสุดดีในหลวงอย่างใหญ่โตโบราณเลยที่ผู้ตรงอ่านแล้วว่าเออไม่ต้องให้ด็อกเตอร์เขียนหรอกอย่างนี้ให้เสมียนตรงประชาสัมพันธ์หรือว่าให้เสมียนคนที่พูดจริงจริงนะสิ่งที่ทำกับตลาดมากๆในสังคมไทยในปัจจุบันนี้เป็นอย่างเงี้ยคือคนที่ควรจะฉลาดเนี่ยกลายเป็นคนที่ผมอาจจะเรียกเป็นอภิมหาบรมโง่เลยคือคุณเชื่อข้อมูลซึ่งมันเป็นข้อมูลล้างสมองเป็นข้อมูลที่ไม่ให้คนโต้แย้งไม่คนตรวจสอบได้ไงไอทีดีก็ดีสื่อมวลชนต่างๆด้วยเนี่ยเคยไหมฮะเคยเสนอข่าวว่าทรัพย์สินต่างๆเกี่ยวกับเจ้าเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับเจ้ามีอะไรบ้างเคยเสนอไหมไม่เคยเวลาพูดถึงโครงการร่างหนี้เท่าไหร่เคยไปตรวจสอบไหมว่ามันมีข้อเสียมีผลเสียยังไงบ้างไม่เคยเคยมีการพูดถึงเนี่ยที่อาจารย์สารพูดในกรณีส่วนบุคคลไหมกรณี6 ตุลาไหมบทบาทสาวใบกษัตริย์เป็นยังไงเคยพูดไหมไม่เคยแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อแล้วอะไรไม่ใช่การล้างสมองแล้วอะไรแต่คนที่มีการศึกษาเนี่ยอย่างที่บอกเอาตั้งแต่ระดับมัธยมมาอะไรจนถึงระดับด็อกเตอร์รองศาสตราจารย์เนี่ยยังไม่อยากจะพูดซ้ำนะคือไม่เป็นโง่เป็นโง่ยังไงที่มีคลิปข้อมูลพวกนี้เราว่าเป็นข้อมูลที่เป็นจริงอ่ะแนวที่ชาวบ้านจำนวนมากปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ตาสว่างเนี่ยคือเขารู้ต่อว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลล้างสมองคุณเชื่อไม่ได้ถ้าคุณแน่ใจว่ามั่นใจว่าเจ้าดีจริงพิเศษจริงเนี่ยก็เปิดเสรีภาพให้บริการที่คุณใช้ต่อหน้าการเมืองสิอันนี้ง่ายๆเลยทีนี้ประเด็นเนี้ยมันเป็นเรื่องของที่โยมกับประเด็นของอาจารย์สุรักษ์เป็นตรงเนี่ย คือผมเนี่ยมีปัญหาดีเบตกับอาจารย์สุรักษ์มานานมากนะคือการพูดเนี่ยเดี๋ยวพูดเป็นครั้งที่3นะเป็นครั้งที่3ที่ต่อเนื่องครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยคือตอนหลังรัฐประหารใหม่ๆเนี่ยท้ายเดียวกันนั้นมีว่าเขาออกหนังสือเล่มนึงนะฮะมาปกขาวเหลืองๆเนี่ยแล้วผมก็ไปพูดในงานนั้นนะฮะแล้วผมก็บอกว่าอาจารย์สุรัตน์เนี่ยเป็นปัญญาชนคนเดียวในประเทศไทยในความเห็นผมนะเพราะในความเห็นผมเนี่ยปัญญาชนเนี่ยจะต้องเนี่ยแทงเกิลหรือจัดการกับปัญหาเรื่องสถาบันกษัตริย์เพราะว่าสถานะของสถาบันกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเหมือนกุญแจที่ล็อกเรื่องอื่นๆไว้ทั้งหมดคือคุณจะอ้างทำเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ปลดล็อกเรื่องนี้ให้คนมีเสรีภาพที่จะมีปฏิกิริยาต่อเรื่องสถาบันเนี่ยได้เหมือนกับมีปฏิกิริยาต่อเรื่องอื่นๆทั้งหมดเนี่ยต่อเรื่องทักษิณก็ดีต่อเรื่องอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยต่อเรื่องทั้งหลายแหละที่อาจารย์สุรัตน์พูดไปสักครู่นี้ด้วยนะฮะเรื่องอื่นที่พูดก็ไม่มีความหมายอะไรเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอาจารย์สุรัตน์ทีนะแต่ประเด็นผมว่าเพราะนั้นคนที่เป็นปัญญาชนจริงๆเนี่ยภายใต้ภาวะสังคมไทยแบบเนี้ยคุณจะต้องพยายามทำกฎล็อกอันนี้ถ้าคุณไม่เห็นไหมเนี่ยคุณก็เป็นเพียงแค่เป็นผมจะว่าเป็นฟังชันนารีหรือว่าเป็นเพียงแค่เจ้าหน้าที่เฉยๆอย่าได้ชี้ยันอะไรประเภทนี้ที่ผมคิดว่าเป็นแค่เจ้าหน้าที่ในฟังชันนารีแล้วพี่อาจารย์สุรัตน์เนี่ยอาจารย์สุรัตน์เนี่ยอย่างน้อยแกยังดีตรงที่ว่าแกมีสิ่งที่เราเป็นมอรัลคอลเลจคือมีความกล้าหาญนะจีระที่กล้าพูดเรื่องมากแม้จะมีข้อจำกัดยังไงซึ่งที่ผมจะพูดต่อเนี่ยแต่นอกจากแกมีอย่างนี้นะอย่างอาจารย์ชี้ยันใครกับใครที่เราเห็นกันเนี่ยดร.ทั้งหลายแหละทุกคนในประเทศไทยเนี่ยแม้ในสิ่งนี้ก็ไม่มีนะฮะแม้ในสิ่งนี้ก็ไม่มีคือเป็นอะไรซึ่งแต่ว่าในงานนั้นเนี่ยผมก็พูดว่าคืองานนั้นปลายปี49อาจารย์สุรัตน์ได้ขึ้นเวทีพันธมิตรแล้วนะฮะเราก็ได้เอายกประเด็นเรื่องทักษิณล้มเจ้าอะไรขึ้นมาเพื่อจะสนับสนุนการล้มทักษิณลงไปเนี่ยแล้วผมก็สักการเขียนไปแย้งอาจารย์ไหนตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วผมบอกว่าเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าในฐานะที่อาจารย์เรียกร้องเรื่องวิ
จารย์เจ้าหรืออะไรทำไมถึงใช้ประเด็นนี้นะถ้าใครดูรายการตอบโจทย์ตอนผู้ใหญ่ก็คงรู้นี่คือประเด็นสำคัญนะแล้วอันนี้เนี่ยมันโยงเข้ากับการที่เมื่อสักประมาณปี37นะฮะผมก็เคยพูดประเด็นนี้มันเป็นวงสำนักแคบๆนะตอนนั้นพอดีผมจำได้ว่าคนไทยใครอยู่แล้วผมก็บอกว่าคือผมเนี่ยตอนที่จะเริ่มพูดสารศาสตร์ตั้งแต่ผมกลับมาเมืองไทยปี35-36เนี่ยผมก็ว่าปัญหาเนี่ยเป็นชีหรือเป็นหัวใจอ่ะแล้วผมก็เรียนรู้แต่การสุภาพนะแต่เรียนรู้ในหน้าที่ตัวนี้ก็เป็นเรียนรู้ด้านที่ผมรู้สึกเป็นด้านที่ก็ขี่หรือด้านที่ไม่ถูกของการสุภาพนะฮะอย่างประเด็นเอาง่ายๆเลยนะฮะก็คือตัวกับประเด็นนี้เหมือนกันเนี่ยคืออย่างนั้นการสุภาพเนี่ยแกเวลาพูดเนี่ยคือในขณะที่พูดเรื่องในทางคลินิคอลหรือเข้าอย่างต่อสารศาสตร์เนี่ยจะต้องมีหน้าที่ใครเชียร์เจ้าพร้อมไปด้วยนะฮะหรือถ้าใครดูในรายการที่ผมยกตัวอย่างหรือที่มีผมพูดเด็กอาจารย์เร็วๆเนี่ยประเด็นเรื่องที่แบบพูดเชียร์เรื่องในหลวงอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ในการเรียนก็โจมตีคนอื่นไปว่าโจมตีในการทักษิณเนี่ยนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีคนเดียวนะฮะก็คือโจมตีในการทักษิณเนี่ยว่าพยายามทำลายสถาบันซึ่งผมว่านี่เป็นอะไรบางอย่างที่ขัดแย้งกันเนี่ยประเด็นเมื่อการสุรัตน์เนี่ยขัดแย้งกันในสองอันนี้ผมก็ไม่ยากที่จะอธิบายนี่พูดจริงๆนะฮะซึ่งผมคิดว่าใครอะไรต่อให้วันพฤหัสเนี่ยใครดูใหญ่ดูรับเฟซบุ๊กเกิดเพราะมันเถียงไม่ได้ว่าอาจารย์เนี่ยมันสองอันที่มันขัดแย้งกันแต่ที่ผมมีปัญหามาตลอดจนทั้งมีจนถึงอย่างตอนอาทิตย์ที่ผมว่าผมพูดไม่ดีว่าพื้นฐานที่จริงๆนะความรู้สึกผมเนี่ยผมชอบวันอังคารมากกว่าแต่ความรู้สึกผมว่าเพราะผมสองจิตสองใจตลอดเวลาว่าจนทั้งมาถึงวินาทีนี้เนี่ยสองจิตสองใจส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นที่เสนอไปเนี่ยก็ถือเป็นการทดลองเสนอในส่วนคือเราจะในภาพรวมเนี่ยจะบอกว่าสุรัตน์เนี่ยเป็นอะไรเป็นประชาชนนักแย่ไตหรือเป็นนักแอนตี้แย่ไตหรือเป็นนักปฏิกิริยานะฮะอย่างไม่ชอบคนนั่งคุยกับเพื่อนคนว่าจะปฏิกิริยาว่าจะเป็นแอนตี้โดโมแครติกได้ไหมเพื่อนเขาบอกอาจจะไม่ถึงแอนตี้โดโมแครติกอาจจะเรียกว่าอันเดโมแครติกเฉยๆคือไม่ถึงแอนตี้แต่อันเดโมแครติกคือไม่เดโมแครติกหรือว่าหรือใช่ว่า reactionary คือเป็นปฏิกิริยาเพื่อนเขาบอกเป็นไม่ได้เหมือนกันจะเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาไม่ได้แต่ภาพรวมคืออย่างนี้นะฮะคือผมได้ข้อสรุปในจังหวะที่จุดๆเลยนะจริงๆแล้วอย่างฟังแกสองเซสชั่นชั่วอาทิตย์เดียวนะชั่วโมงกว่าแล้วผมก็ได้รู้สึกหลังจากมานั่งคิดต่ออะไรอย่างนั้นนะผมก็เป็นเรื่องน่าเสียใจที่ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวข้อสรุปผมนะฮะด้านหลักของยาสุรักษ์เนี่ยผมก็เป็นด้านที่ไม่เหลือไปนะฮะเป็นด้านที่ผมไม่รู้จะเรียกถึงขั้นตอนที่ผมออกจากรายการนั่นแหละอย่างที่เสร็จผมรู้สึกเป็นด้านที่แอนตี้กับสายด้วยซ้ำแต่ว่าก็มีหลายคนติงเลยผมแรกเลยว่าอาจจะไม่สามารถพูดได้ว่าในที่จำใจจริงใจน้อยเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นอันเดโมแครติกแน่ๆนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่หลายเรื่องเป็นของการรีแอคชันนารีก็ได้คือทำไมถึงพูดอย่างนี้คือหลังจากงานไฟเดียวกันที่ผมบอกเมื่อ5-6ปีที่แล้วเนี่ยผมจบเนี่ยก็มีอาจารย์คนหนึ่งเข้ามาพูดกับผมโดยสุดว่าที่คุณไปพูดเรื่องเนี่ยอาจารย์สุรัตน์วิจารณ์เจ้าแล้วแสดงว่าเป็นปัญญาชนเป็นอะไรเนี่ยเอาข้อจริงเนี่ยแกอาจจะไม่ได้วิจารณ์เจ้าแบบจุดยืนของคุณก็ได้นะอะไรเงี้ยคือจุดยืนที่ว่าต้องการเปลี่ยนสถาบันกษัตริย์ให้เนี่ยเป็นประชาธิปไตยแล้วผมก็คุยด้วยคนนี้เลยทุกคนมีคนเอ่ยชื่อก็ได้แต่เขาห้ามผมไม่อยากเอ่ยชื่อคุณไม่อยากไม่รู้เดี๋ยวเอ่ยแล้วสงสารเอ่ยเดี๋ยวเดือดร้อนตรงข่าวนะแต่ประเด็นเรื่องว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยจุดยืนอาจารย์วิจารณ์เจ้าของอาจารย์สุรัตน์เนี่ยมันเป็นจุดยืนที่เรียกว่าเป็นอะไรอ่ะผมอยากใช้ว่าเป็นมอรัลลิซึมหรือมอรัลฟันโดเมนทัลลิซึมคือเป็นปัญหาความแปรไปที่สวยๆผมไม่ทราบคือการวิจารณ์เจ้าจากจุดยืนของคุณธรรมอะไรบางอย่างของไอเดียลไทป์นะฮะหรือว่าเป็นอะไรเป็นภาพปฏิมาที่จะสร้างขึ้นมาว่าเจ้าที่ดีควรจะเป็นแบบเนี้ยแล้วที่อาจารย์สุรัตน์วิจารณ์อยู่เนี่ยก็คือเพราะว่าแกรู้สึกว่าเจ้าหรือแม่ของเจ้าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตรงกับไอเดียไทป์หรือไม่ตรงกับภาพปฏิมาหรือโมเดลอันนี้ของแกแต่ข้อวิจารณ์นี้จริงๆมันไม่ใช่ข้อวิจารณ์ที่มาจากจุดยืนการไทป์จริงแม้ว่าจะมีหลายอย่างที่ฟังดูข้อเสนอหลายอย่างเนี่ยเรื่องอะไรอย่างที่มันเกิดกับข้อมีข้อต่างอยู่ตรงนี้เรื่องสำนักงานทรัพย์สินเรื่องอะไรก็ตามเลยหรือแม้กระทั่งเรื่อง1-2เรื่องอะไรแต่ทำไมผมถึงว่ามันจริงๆมันไม่ใช่ข้อเสนอที่วางอยู่บนจุดยืนการไทป์นะถ้าเราไฮไลท์สองประเด็นใหญ่ๆเนี่ยของการวิจารณ์สถาบันกษัตริย์เนี่ยที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยคืออาจารย์สุรัตน์เนี่ยผมมองว่าแกวิจารณ์ในจุดยืนแบบออร์เรนซ์ซึ่งที่บอกจากจุดยืนเรื่องคุณธรรมเรื่องศีลธรรมแล้วที่การวิจารณ์อื่นๆของแกทั้งหมดเนี่ยความที่เข้ามาในจุดนี้เหมือนกันนะไม่ว่าจะแม้ทั้งทักษิณหรืออะไรหลายแหล่เนี่ยนะฮะทักษิณที่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยที่เกี่ยวอะไรเนี่ยเกี่ยวกับความที่บอกเนี่ยนะฮะหรือว่าอะไรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยถามว่าทำไมแกถึงเกลียดทักษิณมากนะฮะก็คือผมว่าเป็นเพราะว่าถ้าใช้คำสั่งจริงๆแกมองว่าทักษิณเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่มันอักมอรัลอักมอรัลคือเอแล้วมอรัลคือคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีคือแกวิจารณ์จากจุดยืนอันนี้ทีนี้ปัญหาของการวิจารณ์จากจุดยืนอันนี้ในความเห็นผมนะฮะจริงๆแล้วผมเชื่อมันเป็นปัญหาทั่วโลกนะฮะ
แต่มันเป็นปัญหาเป็นพิเศษในกรณีประเทศไทยคือเวลาคุณวิจารณ์ใครจากจุดยืนหรือประเด็นเรื่องมอร์เรสเนี่ยในที่สุดคุณหลีกเลี่ยงการลงเอยที่เป็นคนสองมาตรฐานไม่ได้นี่พูดจริงๆนะยาสุรัตน์เนี่ยสองมาตรฐานมากๆเลยรู้ไหมอาจารย์เนี่ยคุณมาเซ็นรุ่งเลยครับยังอยู่หรือเปล่าวิจารณ์ได้เขาวิจารณ์ได้ไม่มีไม่ได้ทดลองไงอย่างนี้เอาเลยอย่างเดี๋ยวเราที่คุยกันในงานในรายการตอบโจทย์เนี่ยแล้วที่ผมพูดคำว่าเนี่ยอาจารย์ด่าทักษิณทักษิณเนี่ยแต่เราพูดถึงในหลวงเนี่ยอาจารย์ชอบอ้างในหลวงมาแค่แบบอ้างในหลวงในทางดีตลอดเวลาเช่นเอาไปนี้เลยนะจริงเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือประเด็นที่ว่าทักษิณเนี่ยทำลายสถาบันกษัตริย์โดยที่บอกว่าเพราะทักษิณเนี่ยใช้1-2แล้วที่บอกทำลายสถาบันกษัตริย์ก็ว่าในหลวงเนี่ยเคยพูดว่าการใช้1-2เนี่ยเป็นการทำลายองค์นะฮะทั้งพูดต่อในปี48แล้วก็พูดตามที่อาจารย์สุรักษ์เล่าคือพูดต่อคุณสนั่นที่ธรรมศาสตร์คือผมไม่ได้พูดในทีวีนะเพราะว่าทีวีเวลาพูดทีวีเนี่ยผมรู้อยู่ว่ามีข้อจำกัดแล้วผมพูดเบาสุดเลยที่ไอรอนที่มันพูดแล้วบางทีมันขำนะคือว่าไอ้สองรายการที่ก่อเลยผมถ้าใครไปอ่านหรือใครมาพูดจะรู้ว่ามันเบามากเพราะผมจงใจพูดให้มันเบาเพราะผมรู้ว่าผมไม่อยากถ้าพูดแรงเกินไปเนี่ยผมไม่อยากให้กองตอนทั้งหลายเขาไปหันไปปั่นนะแล้วมันจะยิ่งแย่อย่างผมก็เลยโอเคก็พูดจำกัดสิ่งที่ผมไม่พูดในรายการมันมีเด็กเลยสุดท้ายรู้ไหมว่าที่อ้างอาจจะน่าในหลวงตลอดเวลาเนี่ยปัญหามันไม่อยู่เพียงแค่ว่าผมไม่สามารถเฉียดได้นะที่ผมเฉียดได้ระดับหนึ่งแต่เราก็ยังไม่ง่ายเรื่อง1-2เนี่ยผมว่าทุกวันนี้เนี่ยเรารู้กันแล้วว่าในหลวงเนี่ยแสดงความเห็นว่ายังไงหลังเหตุการณ์ของกุลานะฮะเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยอาจารย์กุลดาเนี่ยเอาบันทึกการเข้าเฝ้าของทูตอังกฤษเมื่อวันที่8ตุลาคมนะฮะ8หรือ9ตุลาคมเนี่ย3วันโทษวันที่9ตุลาคมซึ่งนี่คือ3วันหลังเหตุการณ์ตุลานะแล้วมันมีคำแปลภาษาไทยออกในตุลาคมไม่ถึงเท่าไหร่เนี่ยเร็วๆนี้คุณแอนดรูว์แม็กเกเตอร์มาร์เชลเนี่ยได้เผยแพร่เฉพาะภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ยังเผยแพร่โทเลสฉบับในชั้นต่อเนื่องโทเลสฉบับเนี่ยเป็นของทูตอังกฤษในการที่สรุปความเห็นการเข้าเฝ้าในหลวงอีกทีเนี่ยคือถ้าใครอ่านความเห็นของในหลวงต่อเรื่อง6ตุลาเนี่ยที่อาจารย์สุรัตน์มาพูดเรื่อง1-2ว่าในหลวงมีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือพูดตรงๆนะปัญหามันไม่ได้อยู่เพียงแค่ว่าการอ้างแบบนี้มันไม่ถูกในแง่ที่ผมอธิบายไปรายการที่ดีที่ดีนะคือมันเสี่ยงต่อการที่จะกลายเป็นพูดอย่างไม่เกรงใจคือเป็นการตอแหลด้วยนะที่อาจารย์สุรัตน์พูดนะเพราะจริงๆอาจารย์สุรัตน์ควรจะรู้หรือคนที่ตามการเมืองไทยควรจะรู้ว่าทัศนะของในหลวงต่อเรื่อง1-2เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เท่าที่อาจารย์สุรัตน์อ้างว่าในหลวงพูดเรื่องของตุลาเนี่ยมัน1-2ชัดๆเลยมันยิ่งกว่าอะไรอะไรที่ไม่กี่ปีนี้ท่านมันอ้างการหนีพระราชาที่ว่ามาฆ่าคนกลางเมืองเลยแล้วไปอ่านดูว่าในหลวงมีทัศนะยังไงต่อเรื่องนี้นะฮะฉะนั้นซึ่งเรื่องนี้ที่ป่านที่คนทุกคนต้องรู้แล้วเป็นไงเพราะเวลาอ้างอย่างนี้มันเป็นการอ้างซึ่งที่ผมจะบอกไงคือเวลาวิจารณ์ประเด็นต่างๆหรือวิจารณ์นักการเมืองในกรณีวิจารณ์ทักษิณเนี่ยนะจากจุดยืนของมอร์ริสันเนี่ยจากการอ้างคุณธรรมอ้างเรื่องความดีเรื่องอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยภาวะว่าเราไม่สามารถใช้บรรทัดฐานอย่างเดียวกันเนี่ยกับเจ้าได้อย่างตรงไปตรงมาอย่างเนี้ยเองเขาไม่เยี่ยมเนี่ยเขาอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยการสามารถใช้กับทุกคนได้หรือเปล่าใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วจนถึงปีนี้ทุกคนรู้ว่ามันมีคนในตะโกนที่น่าประสงค์เนี่ยคนไม่รู้มือเลยนะเนี่ยสังฆาเนี่ยสังฆาสังฆาเนี่ยผมไม่รู้ว่าหมายถึงใครนะที่เนี่ยแต่อะไรที่สังคมไทยมันไม่อนุญาตให้คนเหล่านี้ตะโกนว่าเขาหมายถึงใครเนี่ยอาจารย์สุนัขเวลาด่านักการเมืองด่าสิ่งไม่เที่ยงอาจารย์สุนัขตอนนั้นเสี่ยงต่อการเป็นคนตอแหลเป็นคนที่พูดใช้สองมาตรฐานน่ะใช่ไหมว่าถ้าเราไปตอกย้ำว่าในสังคมแบบนี้ถ้าคุณอยากจะด่านักการเมืองอะไรเราเที่ยงก็ด่าไปเลยนะทักษิณเที่ยงแต่เนี่ยด้วยกันเนี่ยถ้าคนเขาอยากจะด่าเนี่ยไปดูใครก็ด่าเราที่เที่ยงเขาด่าไม่ได้นะเห็นไหมคือเพราะนั้นคนที่อ้างวิจารณ์จากจุดยืนมอร์ริสันเนี่ยแล้วบอกคนนั้นเนี่ยคนนี้เนี่ยคนนั้นอย่างเงี้ยมันเสี่ยงต่อการที่ตัวเองจะเป็นคนสองมาตรฐานอ่ะเสี่ยงต่อการที่ตัวเองจะเป็นคนที่ตอแหลเสี่ยงต่อการที่ตัวเองเป็นคนตะล่อนในความเห็นผมนะฮะซึ่งอันนี้มันก็น่าเสียดายนะพูดจริงๆเนาะอย่างนี้เนี่ยตัวอย่างที่บอกว่าที่อาจารย์สุรัตน์พูดว่าทักษิณทำลายเราข้ามในหลวงคงพูดความเห็นเรื่อง1-2อย่างเงี้ยไปอ่านความเห็นในหลวง1-2ตอน6ตุลาซึ่งเรื่องในหลวงพูดยังไงไปอ่านที่มันในหลวงมีความเห็นยังไงก่อนนักศึกษาที่มานะไปอ่านที่มันในหลวงเห็นต่อเหตุการณ์นั้นยังไงหลัง
จริงตอนนี้อ่านตัวเลขนะครับมีแค่คุณอ่านข้อมูลที่เปิดเผยทั่วไปเนี่ยอย่างผมเคยเอามาโค้ดในสามารถในปลายปีนั้นเนี่ยในหลวงทรงพูดในแมสเซจปีใหม่เนี่ยบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยได้แสดงออกอะไรบางอย่างออกมานะเดี๋ยวโค้ดด้วยทำในหลวงที่ต้องโค้ดนะไม่ไงเดี๋ยวคุณสอบโทษนะคือในหลวงทรงพูดว่าในปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนะผมก็คือเอางี้หาไม่เจอคือทำมาว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยได้แสดงออกคนไทยได้แสดงออกแล้วซึ่งก็เป็นที่รู้ใจกันนะฮะก็เราไปตั้งคำถามเองก็เลยว่าในหลวงสุขหมายถึงอะไรที่ว่าการแสดงออกของคนไทยในรอบปีที่ผ่านมาที่พูดหลังประมาณ3ปีไอ้เรื่องพวกนี้ทำไมอาจารย์สุรัตน์ไม่พูดนะฮะอาจารย์สุรัตน์ไม่เคยพูดเรื่องนี้นะเนี่ยคุณเราได้ยินงานคือมาเรื่องแท็กติกเนี่ยตอนที่ผมเริ่มคิดจะพูดเรื่องสารประสาทเนี่ยอันนึงที่ผมหลีกเลี่ยงไม่พูดเด็ดขาดเลยคือการพูดเรื่องนี้แม้ไม่ใครฟังผมพูดนะอย่างจริงๆแล้วในความต่างหรือแม้ถ้าใครฟังผมพูดอย่างที่อาจารย์บริเจตอาจารย์ชันติเนี่ยเวลาแกพูดเรื่องไปพูดถึงสองเลยหลายคนก็จะต้องลงเลยว่าเนี่ยเพื่อเป็นการปกปักมีทางสถาบันกษัตริย์ไว้อะไรอย่างเงี้ยผมไม่พูดเรื่องนี้จงใจไม่พูดเองอ่ะทั้งนั้นที่เราตรงๆเนี่ยข้อเสนอผมยังแปดข้อเนี่ยที่พวกรักเจ้าควรนักควรหาเนี่ยถ้ามันทำจริงๆเนี่ยอนาคตระยะยาวของสถาบันกษัตริย์มันคงกว่าที่ถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์ทั่วโลกจะรู้ว่าการมีสถาบันกษัตริย์อังกฤษแบบสวีเดนทั้งหลายมันทำให้สถาบันกษัตริย์มันคงยืนยาวกว่าแบบที่มีแบบนี้ไอ้การที่มีแบบนี้ความจริงมันเสี่ยงจะตายไปเสี่ยงต่อการที่ตกลงคนละแต่ผมจงใจไม่พูดเองอ่ะว่าข้อเสนอผมเนี่ยเพื่อปกปักรักษาสถาบันกษัตริย์เพื่ออะไรแต่ไม่พูดเพราะอะไรผมถือเหตุหลักการนี้ตลอดว่าถ้าคุณสามารถพูดได้แบบเดียวเนี่ยแล้วคุณก็พูดซ้ำไปผิดซ้ำเลยถ้าคุณไปตอกย้ำในระบบที่มันไม่ถึงทางใจแบบนี้เดี๋ยวที่ผมพูดไปในรายการบางส่วนไม่รำคาญหรือว่าพูดซ้ำๆที่ว่าถ้าคุณไม่สามารถเรียกร้องเอาง่ายๆเลยนะว่าคนไม่สามารถเรียกร้องว่าเขาไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์เนี่ยเราไม่สามารถพูดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ได้ตรงไปตรงมาเนี่ยพูดเรื่องในหลวงอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยถ้าคนไม่ตะโกนละประสงค์ต้องใช้สัญลักษณ์ซึ่งไม่รู้หมายถึงใครเนี่ยนะฮะคุณไม่พูดอีกทางนึงเนี่ยเท่ากับคุณโดยตั้งใจไม่ตั้งใจคุณกำลังตอกย้ำสิ่งที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณกำลังพูดง่ายๆคุณกำลังใช้สองมาตรฐานที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนะคุณกำลังโกหกตอแหลช่วยระบอบรัฐปัจจุบันเนี่ยโกหกตอแหลเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์และนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากในกรณีอาจารย์สุรัตน์นะฮะที่อาจารย์ยังคงทำแบบนี้ตลอดเวลานะทีนี้นอกจากนี้ประเด็นเรื่องทักษิณเนี่ยนะฮะที่แล้วผมอย่างที่ผมพูดสั้นๆไปก็แบบขนาดนี้ผมว่าสถานที่ทักษิณเนี่ยเรื่องไอโรนี่เกี่ยวกับทักษิณทำไมสถาบันกษัตริย์นี่คืออะไรรู้ไหมฮะโดยอาจารย์สุรัตน์ไม่รู้ตัวนะมันเป็นตลกร้ายว่าอาจารย์สุรัตน์เนี่ยไปให้เครดิตทักษิณมากเกินไปนี่พูดจริงจากที่มีแนวไต่ไปว่าทักษิณต้องการล้มเจ้าต้องการทำลายสถาบันกษัตริย์เนี่ยนี่เท่ากับไปให้เครดิตทักษิณมากเกินไปนี่พูดตรงๆนะฮะสิ่งที่ทักษิณต้องการจริงๆคือที่พูดไปแบบวิเคราะห์ในแง่ฟักในแง่เชิงการเลยเนี่ยผมเคยเขียนไว้ว่าเขาต้องการให้กลับไปสู่ปี44-48คือภาวะที่สถาบันกษัตริย์เนี่ยเฟรนลี่กับเขาแล้วเครือข่ายของสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่มายุ่งเหยิงการบริหารแต่เดียวกันเนี่ยก็พร้อมที่จะจัดงานอย่าง60ปีอย่างใหญ่โตโหฬารพร้อมที่จะหัวกราบการที่พร้อมทำให้มันยิ่งใหญ่สุดอลังการเลยเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วเราไม่บอกแล้วทีมงานทั้งสี่ก็ทำไอ้นี่จริงๆนะทุกคนที่เขาเก่งเหมือนกันอย่างเงี้ยงาน60ปีอย่างใครจะได้49เนี่ยหรือแม้แต่งานล่าสุดที่เพิ่งรับทำที่ศรีราชาเนี่ยนี่ทีมนักศิลป์ทำมานั้นอ่ะเพราะฉะนั้นผู้ว่านักศิลป์เนี่ยล้มเจ้าหรือทำลายสถาบันกษัตริย์นี่มันเป็นไอโรนีมีความหมายนี้ด้วยนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันไม่ให้เครดิตทักษิณในฐานะที่เดินไปรู้ตัวว่าโอ้โหทักษิณนี่มันเป็นนักประหยัดไตขนาดนี้เฉลยจะเลิกสารกษัตริย์หรืออะไรประมาณนี้นะฮะเป็นอะไรประการใช่ไหมเอาที่ซีเรียสนะฮะโอเคที่ผมพยายามจะรวบนะก็จะใช้ดราม่าอย่างนี้ประเด็นของผมคือว่าเวลาวิจารณ์จากจุดยืนมอรัลลิซึมเนี่ยในสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงการเป็นสองมาตรฐานการตลกตะแลงการตอแหลไม่ได้คือจนกว่าคุณจะเลิกสถานการณ์แบบนี้คือให้ทุกคนมีเสียงมากที่จะพูดอะไรต่อกษัตริย์เกี่ยวกับกษัตริย์ได้เนี่ยขนาดจะสุรัตน์เนี่ยพูดอย่างนั้นอย่างที่บอกเราเปรียบเทียบเวลาพูดกับทักษิณดูสินะมันสองมาตรฐานอย่างชัดๆเลยอ่ะในทุกเรื่องแม้ทั้งที่ที่นั่งฟังอยู่นี่นะเวลาด่าทักษิณผมก็นั่งฟังว่าผมไม่เคยทำอาจารย์สุรัตน์ด่าไอ้หัวขนาดนี้ไอ้ตุ่มตรงใช่ไอ้ด่าไม่ได้ผมรู้ใช่ไหมแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาคุณไปด่านักการเมืองท่านเดียวเนี่ยมันไม่น่าบอกว่าคุณกำลังเนี่ยทำสองมาตรฐานซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือผมว่ามันใช่อ่ะแล้วก็คือมันเสี่ยงต่อการที่คุณกลายเป็นคนที่ไม่มีหลักการที่ตอแหลที่ผมบอกนะประเด็นผมคือว่าอย่างนี้ถ้าต่อให้ใช้มาตรฐานมอรัลลิซึมเองโดยตรงเนี่ย
เนี่ยสามัญประสาทเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะนี่เราเพิ่งพูดไปได้แล้วเนี่ยคือแต่ละสิ่งมันง่ายมากละสิ่งมันเนี่ยละสิ่งมันไม่มีคุณธรรมมันเอาเปรียบคนจนมันโง่ของผมจ่าแต่พอผมต้องพูดภาษาที่สามผมต้องหยุดนะต้องค่อยพูดช้าๆนะคือคุณเห็นนะแต่ว่าประเด็นตรงนี้ต่อให้ใช้มาตรฐานเรื่องมอรัลซึมนี้ตรงๆเลยนะเรื่องคุณธรรมเรื่องไอเดียลไทป์และหลายแหล่เนี่ยผมท้าเลยว่าใครบอกได้ว่าถ้าแอปพลายหลักการแบบเนี้ยที่กำลังด่านักการเมืองนักสิ่งเนี่ยอย่างผมเคยเนี่ยพูดไปอีกทีที่พูดอะไรที่ยังเนี่ยตั้งแต่ตอนที่อาเทียนในฉีดปัดเนี่ยรู้ยังเทียนแล้วมันสำนักหนึ่งที่จุฬาเนี่ยแล้วอาเทียนแล้วมีฉีดปัดรู้สึกว่าคนมีคุณธรรมมากเลยเนี่ยผมก็ถามมีคุณธรรมจริงเนี่ยทำไมไม่เรียกร้องให้คุณชิดคุณหรือคุณเฉลียวมีคุณธรรมจริงทำไมไม่บอกว่าใครคนฆ่าเราแตกเลยวะคือเห็นว่ามันคือคนที่ไม่ตอบนะครับคนที่เป็นอะไรเป็นดาวได้ฮะคนที่การแบบนี้จะมอร์ลิซึ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยในสังคมไทยปัจจุบันมันมีเรื่องที่ลงเลยแบบนี้ไม่ได้นะฮะคือแนวคิดเราเนี่ยเป็นมอร์ลิซึ่งคนคุณธรรมอะไรเงี้ยนะนี่ปัญหาของอาจารย์ของอาจารย์สุรัตน์ที่นอกจากประเด็นนี้คือมันมีปัญหาที่ใหญ่อยู่นั่นเองคือจะสังเกตว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประเด็นที่อาจารย์สุรัตน์ไม่เคยเข้าใจไม่เคยแก้เนี่ยคือประเด็นที่เรียกว่าเป็นซอสหรือแหล่งที่มาของอำนาจแล้วผมมองว่านี่คือหัวใจของสังคมสมัยใหม่และสังคมยุคใหม่นะพันธมิตรทั้งหมดอาจารย์ที่อยากจะใช้หมดที่ไม่เข้าใจคือพูดอย่างง่ายๆแบบนี้ว่าอย่างเนี้ยทักษิณในการเลือกตั้งเนี่ยเวลาถามว่าที่มาถึงอย่างนี้เนี่ยคุณคิดกันดูว่านี่เท่ากับคนด่าว่าคนที่จะเข้ามาที่มันเที่ยงหรือเปล่าอันนี้สิ่งเดียวนะจะสร้างคนจนมากเลยอย่างเงี้ยไอ้คนที่ได้รับสิทธิ์มาในสิทธิ์นั้นแล้วยันเนี่ยยังไม่เกิดมาในประวัติศาสตร์ไทยนะ15ล้านต่อปี48หรือแม้กระทั่งที่รับในสถานในสถานการณ์ที่เลือกเป็นสิทธิ์มาเนี่ยแล้วคุณบอกว่าโอ้ยคนนี้มันขึ้นมาเร็วมากแปลว่าคุณแปลว่าคนที่เลือกมาเนี่ยมันอะไรเป็นควายหรือว่าไงคือพวกพันธุ์นี้เห็นว่ามันคงเส้นถูกวายที่มันด่าว่าคนที่เลือกน่าจะเป็นควายใช่ไหมฮะแต่อาจารย์สุนันท์จะตอบคำถามประเด็นนี้ว่าอย่างไรเวลาอ้างชาวบ้านนะชาวบ้านมันไม่มีแต่คุณเจริญบ้านอักษรไม่มีแต่บ้านกูก่อนนอกซะหน่อยมันคือคนเป็นสิบสิบล้านที่เลือกคนที่อาจารย์เรียกว่าที่อันนี้เข้าไปเราจะอธิบายตรงนี้ว่ายังไงอ่ะจะบอกคนพวกนี้มันเป็นควายเป็นพวกเห็นแก่เงินที่ทักษิณซื้อเหรอโอเคถ้าเป็นแบบพันธมิตรก็แล้วไปนะก็คืออย่างน้อยถึงเส้นถูกวางหน่อยแต่ว่าจนถึงจุดนี้เนี่ยอาจารย์รักก็ควรจะรู้หรือทุกคนที่รักก็ยังแต่จริงๆคุณรู้ว่าการพูดอย่างนี้มันไม่ถูกใช่ไหมฮะนักการเมืองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคุณมีเสรีภาพที่คุณจะด่าหรือจะเชียร์ก็ได้ภายใต้เสรีภาพชาวบ้านเขาเคยได้ยินการด่าแล้วใช่ไหมเคยได้ยินเขารู้ข้อมูลทั้งหลายที่ด่าเลยเขารู้แต่ให้เขาจะเลือกคนคนนี้อันนี้แหละคือปัญหาแหล่งที่มาของหน้าในโลกสมัยใหม่ในสังคมสมัยใหม่เนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจชี้ขาดจริงๆก็ไม่ใช่อยู่ที่การอ้างมอรัลลิตี้หรือไม่แม้ศีลธรรมเพราะจริงๆแล้วศีลธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่นอกจากในกรณีของไทยที่มันต้องพอคุณอ้างดีแล้วคุณจะกลายเป็นคนหน้าใหม่ตลอดเลยแล้วเนี่ยที่สำคัญจริงๆคุณต้องยอมรับความจริงอยู่ว่าในสังคมสมัยใหม่เนี่ยคนล้านคนเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดในทางศีลธรรมล้านอย่างก็ได้สิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยคือกรอบโครงหรือเฟรมเวิร์กเกี่ยวกับที่มาของอำนาจทีนี้การเลือกตั้งในส่วนหนึ่งเนี่ยในส่วนหนึ่งคือเป็นจุดสุดท้ายของการเมืองแบบเปิดก็คือว่าไอ้ที่สำคัญสุดของสังคมสมัยใหม่ของเราเนี่ยอะไรรู้ว่าผู้ปกครองเนี่ยจะต้องได้อำนาจมาจากการยินยอมพร้อมใจของผู้ปกครองที่ผมพูดในรายการธนาคารที่ผมเนี่ย The power of the ruler must derive from the consent of the rule นะฮะก็คือว่าต้องได้การยินยอมพร้อมใจการยินยอมแค่นี้ไม่ใช่การลงตั้งอย่างเดียวนะฮะก็คือการเปิดสิทธิภาพอย่างเงี้ยใครอยากจะด่าใครอยากจะแฉใครอยากจะร้องเรียนใครอยากจะทำอะไรก็ทำนะใครอยากจะด่าที่มาเป็นกรณีก็ด่าเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วในที่สุดหลังจากสามสี่ปีแล้วเขายังเลือกเนี่ยนี่แหละคือมาตรฐานการตัดสินของสังคมสมัยใหม่คุณก็ยังด่าอะไรก็ได้อยู่ใช่แต่สิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเวลาคุณฟังอาจารย์สุรัตน์นะคือประเด็นเนี้ยมันแอคเซนต์มันไม่มีโดยสิ้นเชิงคือไอเดียที่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยแหล่งที่มาของอำนาจของผู้ปกครองคืออะไรด้วยนะเวลาวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ใดๆเนี่ยจะครั้งก็ไม่เคยกล่าวเลยนี่นะแล้วถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างการเวลาพูดถึงในหลวงการพูดถึงเจ้ากับการพูดถึงทักษิณการพูดถึงเจ้าจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะคือถ้าคุณลองเปรียบเทียบไปนะอย่างผมเคยในเฟซบุ๊กผมเนี่ยผมก็ซื้อเราแทนที่เป็นค่านะว่ามอร์ลิตี้หรือเสียขาดเราย่อด้วย M ใช่ไหมฮะในรายละเอียดที่มาเราย่อด้วย S นะแต่ว่าซอสเนี่ยโดย M จริงๆโดยใช้มาตรฐานเสียขาดมาเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยนี่สมมุติได้นะเพราะถ้าไม่สมมุติเดี๋ยวผมอาจจะเดือดร้อนอีกสองแต่ผมว่า
ตัวเองเนี่ยผมว่ามันลบติดลบพอๆกันอ่ะเผื่ออาจจะติดลบมากกว่าเดี๋ยวที่พูดตรงๆนะฮะนี่สมมุตินะฮะก็จะคือผมยืนยันที่ใบเดียวก็ในสายเรื่องซื่อทางกฎหมายแต่ต่อให้ตัวเองจริงๆเนี่ยคือตัว morality หรือตัวเรื่องศีลธรรมจริงเรื่องศาสนาศาสตร์ตรงนั้นก็ลงความเห็นขึ้นนะแต่ที่ที่เชื่อไม่ได้ใหญ่เลยนะคือเรื่องแหล่งที่มาสถาบันกษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยมีสถานะมีอำนาจอย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มาจากการคอนเซนต์หรือมาจากการที่ยอมพร้อมใจของประชาชนฮะนี่เป็นอะไรบางอย่างที่มันน่าเสียดายมากที่อย่าว่าแต่พวกขวาเลยแม้แต่นักการเมืองหรือแม้นั่นที่พูดตรงนะแม้คนในแวดวงนักวิชาการเป็นตัวมาที่คิดว่าเป็นนักการไต่ยังชอบพูดเรื่องประชาชนส่วนใหญ่เขายังรักยังอะไรอยู่บางคนยกเนี่ยวันที่ห้ามาชุมนุมกันอยู่ในสระอย่างที่ผมพูดในรายการที่เราพูดที่สระนั่นเองคือมีใครบ้างในบรรดาสังคมไหนถือว่าที่เป็นคอนเซนต์จริงๆฮะเป็นการให้ความยินยอมพร้อมใจไม่ใช่นี่คือผลผลิตของการบังคับคือตราบใดที่คุณไม่มีเสรีภาพตั้งแต่ระดับชีวิตทางสังคมนะที่บอกว่าเนี่ยคุณอยากได้อะไรในไม่มีการแยกเยื่อไม่มีอะไรนะคุณบอกไม่ได้หรือว่าอำนาจหรือสถานะที่เป็นอยู่ในการสังคมศาสตร์ที่อำนาจที่ได้มาอย่างชอบธรรมจากการยินยอมพร้อมใจของผู้ถูกพร้อมไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างจุดนี้เนี่ยเห็นว่าเมื่อเทียบแล้วเนี่ยไอ้ท่านการเงินไม่ใช่ท่านสื่อไทยที่เขาเรียกว่าเที่ยงหลายอย่างเนี่ยเขามีจุดนี้คือความชอบธรรมอยู่อำนาจเขาเนี่ยเป็นอำนาจที่ชอบธรรมนะจะไล่เขาจะอะไรได้ไล่ด้วยการลงคะแนนเสียงไล่ของแต่ของอาจารย์สุรัตน์เนี่ยแต่พอเริ่มเป็นจริงๆเรื่องมอร์ลิตี้แล้วเนี่ยแล้วอีกนอหรือไม่ยอมที่นาเรื่องปัญหาเรื่องแหล่งที่มาหน้าเลยอาจารย์เลยใช้วิธีอะไรก็ได้ขอให้โทษไอ้คนที่ลงที่มาอ่านมอร์ลลงไปเนี่ยเป็นอะไรที่มันผิดมากๆในความผิดของผมนะฮะนี่เป็นอะไรที่มันผิดมาแล้วเป็นอะไรที่มันเป็นด้านที่ไม่รู้จะถึงขั้นแอนตี้หรือว่าติน้อยสุดคือต้องเรียกว่าเป็นอันติโรติหรือต้องเรียกว่าเป็นรีแอคชั่นอะไรแน่ๆนะขอบคุณนะผู้ที่เชื่อมา